สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ Coffee Story by The Book Kobu Coffee กันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับถึงแม้จะไม่มีคนนับแต่ผมก็นับอยู่นะครับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่เอพิโซดที่50แล้วนะครับก็ลากกันมาจนได้นะสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบเราจะสามารถปั้นน้ำเป็นตัวได้ ได้มาไกลขนาดนี้นะครับ โคตรจะไกลเลยนะฮะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่50นะครับอย่างเป็นทางการณตอนนี้เลยนะครับเย้ อย่าไปใส่จิงเกิลเลยเนี่ย EP นี้เดี๋ยวขอใส่จิงเกิลสักนิดนึงดีกว่าแน่นอนก้าวสู่ EP ที่50นะครับ Channel ของเราก็ใกล้จะ400 Subscribe แล้วครับตอนนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดก็ช่วยกันนิดนึงนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีแค่แบบเป็นพอดแคสต์ที่อยู่ในรูปแบบของวิดีโอใน YouTube แล้วก็ในวิดีโอใน YouTube ก็มีแต่เสียงด้วยนะแต่ก็เราก็พยายามจะอัปเดตเดี๋ยวเราพยายามปั้นคอนเทนต์กันก่อนนะครับแล้วก็หาสตูดิโอนิดนึงพอดีไอ้ที่ถ่ายทำไปไฟมันแบบแหมโค้ดออนโค้ดใช้คำว่าสตูดิโอแหมดีอะสตูดิโอดูดีฟังดูดีได้สตูดิโอ one bedroom no red room ด้วยนะครับก็คือบ้านผมนี่แหละเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนว่าจะดัดแปลงไงได้บ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะกลับมาป้ายยากันหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเลยก็เนื่องจากเป็นเอพิโซดที่50เราก็เลยคิดว่าควรจะเป็นสเปเชียลนิดเนาะสเปเชียลอิชชูเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำมาในอดีตที่ผ่านมาก็ตั้งแต่เอพิโซด1เราก็จะลองมาเล่าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับแนวทางของเรานะครับทำมา50 EP มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องบอกก่อนว่า EP แรกเนี่ยย้อนกลับไปตอนเดือน6เรียกได้ว่าวันที่28เดือน6นี่ก็คือจะเดือน7แล้วนะครับปี2020นี่ก็อีกนิดนึงแล้วนะครับก็คิดว่าจะ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนาะช่วงโควิดปิดแบบหนักๆเลยอ่ะมาตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ ทำไมมันไม่ต่างวะ แต่ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะแล้วก็ผมว่าทุกคนก็อาจจะกลับไปทำงานอะไรกันบ้างละแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาคงแบบเจอหลายๆอย่างก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะแต่อย่างว่า2ปีที่ผ่านมาแล้วกันเนาะเราได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับคุณเจมส์เดี๋ยวเรามาไล่ทีหัวข้อนะเอ๊ฮะมาเริ่มเลยตั้งแต่อะไรอันแรกเลยถ้าหมายถึงพวกเราคนเองเดี๋ยวให้คุณเจมส์เริ่มก่อนดีกว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใน50 EP ที่ผ่านมาอย่างแรกเลยอันนี้จุดใหญ่ๆที่ผมสังเกตเห็นเลยนะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออย่างแรกเลยคืออุปกรณ์เปลี่ยนนะครับระหว่างที่รีเสิร์ชหาเรื่องมาเล่าเนี่ยก็ดูกันไปก็บางทีก็เคลิ้มซะเองนะไอ้บางอย่างก็เอ้ยตอนแรกก็คิดว่าไม่ต้องมากไม่เป็นไรมากปั๊บผ่านไปออกไป EP ออกไปสัก 2-3 เดือนปุ๊บมาตั้งอยู่ที่บ้านเฉยเลยนะฮะอย่างของผมเนี่ยคือเห็นชัดๆเลยตอนนี้คือมีแฟร์58เป็นของตัวเองแล้วนะโอ้โหคือเอาจริงอุปกรณ์ของผมที่มีก็ยังรวมกันไม่เท่าคุณเจมส์ด้วยแค่ไปหาแปดตัวเดียวเนี่ยไอคนที่บอกให้คนอื่นประหยัดบัดเจ็ตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแค่นั้นแหละบางทีมันก็ดูแล้วมันก็เคลิ้มนะความอยากอะคุณกิเลสอะมันก็ห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็อุปกรณ์มันเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในบรรดาการอัปเกรดไงคุณเพราะว่าคือถ้าคุณจะแบบอัปเกรดเซนซอรี่เนี่ยคุณต้องแบบมีประสบการณ์มากขึ้นใช้เวลากับมันมากขึ้นอุปกรณ์ไม่ต้องเลยอุปกรณ์คือคุณกำตังแล้วก็โยนลงไปตึ้มแล้วก็คุณก็ได้อุปกรณ์ใหม่มาครับก็แค่ทำงานหลังขดหลังแข็งเอาสุขภาพไปแลกเอาเวลาไปแลกแล้วคุณก็ได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ได้ถามว่ากาแฟอร่อยขึ้นไหมไม่รู้แต่อุปกรณ์ได้ใหม่แน่และอุปกรณ์เห็นชัดด้วยใช่ไหมบางทีแบบไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเริ่มแยกแบบเฟลเวอร์เริ่มแยกอโรมาออกแล้วเพื่อนแบบโอ้เพอร์เจอร์บอกเพื่อนเลยเอ้ย
คุณซื้อตัวนี้มาใหม่เฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่คุณบางทีนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะญาติญาติมาบ้านนี่ผมมีชื่อเล่นหลายอันแล้วนะบางคนนึกว่ากล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงแซวแซวแบบเออเพราะว่ามันดูมันดูแบบอะไรใหญ่ๆมีคานคานมีเออใช่ไหมบางคนก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะนะอย่างน้อยต้องมีคนถามเหมือนแก้วครูฟคุณน่ะเหมือนกันโอ้โหกินแล้วอร่อยขึ้นไหมไม่รู้แต่เท่แน่มีคนถามแน่นอนใช่โด่งดังไปทั้งออฟฟิศเดี๋ยวไปต้องมาเล่าต่อนี่แหละก็เป็นลักษณะของอุปกรณ์นะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นพาร์ทที่ง่ายนะครับเพราะว่าคุณใส่เงินลงไปก็จะได้อุปกรณ์กลับมาเนาะแต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นเนาะคุณไม่ใช่แค่เราจ่ายเงินมากขึ้นเนาะเราก็ที่ผมสังเกตอีกประการนึงก็คือเรามีความรู้มากขึ้นความรู้นี่ก็เป็นเลเวลที่ยากขึ้นไปหน่อยเพราะว่าคุณก็ต้องไปรีเสิร์ชใช่ไหมเป็นเรื่องความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นโหผมว่าช่วง50 EP ที่ผ่านมาผมว่าผมเข้าใจไม่ใช่ผมได้ดูคลิปหรือได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของกาแฟเยอะขึ้นมากเนอะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีการ extract กาแฟใช่ไหมunder extraction over extraction หรือว่าพวก roast level ขั้วอ่อนกลางเข้มสกัดเป็นยังไงพวกค่า TDS พวกสับเฉพาะทั้งหลายแหล่นะคือตอนนี้ส่วนไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อ่านหรือดูแล้วก็จำได้เข้าใจได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนอะก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังได้พอแบบบางทีเราไปคาเฟ่หรือแบบไปเพื่อนกินกาแฟกับเพื่อนที่แบบเขาไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ดูคลิปมาเยอะเท่าเราเนี่ยเราก็สามารถยืดได้นิดนึงเขาแบบเอ้ยเรื่องนี้ผมรู้ผมเรียนมาให้ผมเล่าให้ผมเล่าซึ่งบางทีก็เล่าสู่เล่าผิดเพื่อนก็จับไม่ได้เพราะเพื่อนไม่รู้พลังใช่ใช่ใช่นี่แหละคุณนะของจริงว่ะเออก็นี่เป็นเรื่องที่สองแล้วก็อีกประการสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ก็คือเป็นเรื่องของเซนส์เนาะเรื่องแบบเซนซอรี่ทั้งหลายอย่างที่เราผมเคยคุยกับคุณแบงค์ก่อนหน้านี้ว่าช่วงที่แบบทางไจแอนท์โกสต์เขาเชิญเราไปชิมกาแฟเราก็แบบแย่เลยไม่ค่อยออกเลยคนอื่นเขาเอาไปถึงเลเวลแบบ อ๋อนี่มีสไปซ์มีดอกไม้เรายังไปไม่ถึงเลเวลนั้นแต่ตอนนี้เราก็โอเคแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยกาแฟแต่ละตัวต่างว่ะเริ่มเรารู้ว่ามันต่างในแง่ที่ว่าเฮ้ยกลิ่นไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนถามว่าแล้วมันมีอะไรข้างในบ้างโอเคเราอาจจะยังไปไม่ถึงเลเวลนั้นอาจจะบอกว่ายังต้องพลิกดูข้างถูกอยู่ขนาดนั้นแต่ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ออกไปสัมผัสอะไรใหม่ๆก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะแล้วไม่รู้สิอันนี้ผมว่าสำหรับผมมันเป็นของที่ผมประเมินยากนิดนึงอ่ะใช่ใช่แต่คิดว่าดีขึ้นไหมคิดว่าดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นเนาะเข้าใจมากขึ้นมันก็มาจากที่เรายังไงล่ะก็ทำเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นด้วยไงใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากไปซื้อกาแฟกินนอกบ้านอ่ะแต่เพื่อนก็แบบอ่ะไปออกไปกินข้าวกันกินข้าวเสร็จไปนั่งคาเฟ่อ่ะกระสังซะหน่อยมันก็เปิดโอกาสให้เราได้ลองของใหม่ๆแล้วก็แบบอ๋อเฮ้ยไม่เหมือนกับตัวที่เรากินที่บ้านเว้ยมันมีความอย่างเล็กๆน้อยๆต้องแบบเอ้ยที่นี่ขมกว่าอันที่นี่เปรี้ยวกว่าอะไรเงี้ยเรื่องรสชาติแบบเบสิกหรือเราชอบมากกว่าชอบน้อยกว่าอ่ะเริ่มพอจะบอกได้เห็นด้วยเนี่ยอันนี้ของตัวเองก็เป็นประมาณนี้คุณแบงค์มีอะไรเสริมไหมทางฝั่งคุณแบงค์เป็นไงบ้างอ่ะได้ครับจริงๆต้องบอกว่าผมอัปเกรดน้อยกว่าคุณเจมส์เยอะนะ อย่างแรกเลยนะถ้าพูดถึงตัวอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยแต่ที่อัปเกรดหลักๆเนี่ยคงจะเป็นตัวเครื่องบดเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าเคยแนะนำคนไปก็ต้องบอกนะครับสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ยมันเป็นในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดอ่ะก็ที่อัปเกรดหลักๆของผมเป็นตัวเครื่องบดมือว่าช่วยได้เยอะครับมันช่วยทำให้เราแบบเหมือนกับคอนโทรลได้แล้วก็ผมรู้สึกเองนะว่ามันทนว่ะคือพอเปลี่ยนเฟืองบดจากเซรามิกเป็นเฟืองบดแบบโลหะ
แล้วก็ตัวบอดี้อะไรอย่างเงี้ยมันดีอะครับแล้วมันรีเลียบิลิตี้ค่อนข้างไว้ใจได้ไว้ใจได้เนี่ยเหมือนเราก็ทำกาแฟที่ควบคุมได้นะครับในทุกๆครั้งแล้วก็เรื่องต่อมาก็คงเป็นเรื่องตัวกาแฟที่เรากินนะครับก็หลากหลายมากขึ้นจากเคยที่เริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราไปชอบแบบnatural process อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมามันมีเรื่องวงการกาแฟ develop ไปเนาะผมก็ได้ไปกิน portable anaerobic พวกcarbonic maceration เนี่ยก็ชอบเรียกว่าตอนนี้เปลี่ยนความชอบมานิดนึงละเปลี่ยนจากแบบเป็นแค่ natural อ่ะก็อยากให้ได้ความหมักแบบ double anaerobic มันอร่อยขึ้นเยอะมากอ่ะแล้วมันดีขึ้นเยอะอันเนี้ยนี่ก็ว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องความรู้ผมอย่างที่คุณเจมส์พูดอะพอเราเริ่มไปหาเนี่ยมันก็รู้เยอะขึ้นนะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาคุยกับผู้ฟังอะครับเราก็พยายามรีเสิร์ชเนาะมันก็ทำให้เราเข้าใจอะไรได้อย่างถูกต้องมากขึ้นคิดว่าถูกต้องมากขึ้นว่าอ๋ออย่างสังเกตหลักๆเลยนะครับก็คือโปรเซสการทำกาแฟอะคือการเก็บเมล็ดกาแฟมาพวกวอชพวกไดนิชัลฮันนี่อะไรอย่างเงี้ยมันพอจะแบบอ่ะอยู่ในหัวได้บ้างอะไรเงี้ยครับส่วนสุดท้ายเรื่องเซนส์ผมว่าผมก็อาจจะใกล้เคียงกับคุณเจมส์นะคือถึงผมจะกินมานานเนี่ยแต่แบบผมอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากขนาดนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้คนที่เซนส์ดีขนาดนั้นด้วยแต่เวลากินมันรู้อะมันรู้นะอย่างที่คุณเจมส์พูดว่าเอ้ยตัวนี้เราคาดหวังมันได้มากกว่านี้แต่ที่เราทำไม่ออกมาเนี่ยมันน่าจะแบบผิดพลาดอะไรจากทางเรามันบอกพอมีเซนเราก็จะไปพยายาม adjust ครับเรารู้ว่าเขาคั่วมาดีอะอย่างล่าสุดที่คุยคุณเจมส์ก็คือได้ผมได้เมล็ดกาแฟมาที่ลงคั่วแบบเรียกว่าชั้นนำเลยอะคือ7 seed เป็นลงคั่วได้ค่อนข้างดีจากประเทศออสเตรเลียนะครับก็เขาคั่วดีนะที่ผมเห็นนะสม่ำเสมอกลิ่นดีมากราคาดีมากก็ดีมากในอีกเรื่องนึงนะครับเราก็เลยคาดหวังมันเยอะแต่พอชงเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันไม่ออกตามอย่างที่คิดเท่าไหร่พอไม่ออกเนี่ยตอนแรกนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงโทษที่เมล็ดอะว่าแบบเฮ้ยเมล็ดมันอ่อนมากวะอะไรอย่างเงี้ยกาแฟไม่ดีเราว่าดีแล้วชงนั้นโอเคอย่างเงี้ยพอมันโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองนะครับเดินตัวเองเหมือนอะไรนะแบบโอเคอย่าไปทางนั้นเลยอย่าไปทางนั้นเลยโอเคเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเซนเรามันก็ดีขึ้นหรือเวลาเราคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยทั้งด้านการรับรสอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟตัวนี้มันติดหวานมันได้ความหวานมากเลยนะแต่เวลาถามคนอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ได้กินเท่าเราอ่ะเขาก็จะงงว่ากาแฟมันจะหวานได้ไงวะอืมเข้าใจปะซึ่งทางเราก็ยืนยันว่าพี่มันค่อนข้างหวานนะแต่เขาบอกว่ามันหวานยังไงวะ มันก็ยังคงไปมาแต่เราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อถ้าคนที่เขากินเยอะๆแล้วเซนดี้จริงๆเนี่ยเขาน่าจะได้ลดอะไรที่มันแบบเยอะขึ้นกว่านี้แล้วก็เข้าใจมากกว่านี้เนาะตอนนี้เราเองก็ยังมีลิมิตของตัวเองอยู่ที่แถวๆนี้เนาะใช่ก็ต้องยอมรับ ครับว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเทพอย่างที่พยายามบอกทุกคนว่าเราอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังมากกว่าที่จะเป็นการสอนเพราะว่าเราเก่งมากแบบเนี้ยแต่ก็มันคือการแชร์เราไม่ได้เก่งนะครับต้องบอกตรงมันก็รู้มาบ้างฟังมาบ้างกินมาบ้างก็อยากจะแชร์ทุกคนเนาะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับก็คิดว่าถ้าตัวผมเองเนี่ยก็มีอัปเกรดบ้างบางส่วนแล้วก็ที่อัปเกรดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้วนะครับยังคงโฆษณาต่อไปนะครับประมาณ 3-4 EP ก็เป็นแก้วที่อัปเกรดแล้วก็เฮ้ยพูดตรงว่ะถ้าคุณอยากแบบสร้างชื่อลือชาในวงการกาแฟออฟฟิศของคุณนะครับแก้วเว้ยเห็นชัดสุดแล้วเว้ยอย่างที่บอกอย่างที่บอกเพราะว่าไอ้เวลาเรากินแล้วบอกว่าอร่อยกว่าเนี่ยบางทีเพื่อนแยกไม่ออกเพื่อนไม่ว้าวกับเรานะเพื่อนแยกไม่ออกเพื่อนไม่ว้าวกับเราแต่คุณซื้อแก้วมาใหม่แล้วแก้วสวยเนี่ยทุกคนเห็นนะครับทุกคนว้าวนะเราเองก็ได้เอิดนิดนึงไงว่าแบบเอ้ยแก้วผมเท่ใช่ป่ะล่ะแล้วคุณต้องโฆษณาไปดิว่าแบบเนี่ยถ้าอันนี้นะจะได้อโรมาอันนี้น่าจะได้รสชาติ
จะได้จริงไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าได้เทแน่นอนจริงแล้วแล้วคุณคิดดูนะเอาบอกตรงไปเทียบกับโคมาเดนเต้หรือไปเทียบกับแบบเครื่องบดอ่ะคือถ้าคนไม่อยู่ในวงการอ่ะผมว่าเขาไม่รู้นะอ๋อไม่รู้ว่าแพงดูแล้วไม่รู้ว่าแพงแพงขนาดไหนหรือแบบเครื่องชงเอโรเพสอย่างเงี้ยมันคืออะไรหรือเครื่องแต่เครื่องแฟนของเจมมันอาจจะแบบอีกเรื่องนึงครับอันนั้นเห็นแน่นอนเหมือนกันมันใหญ่ไงมันดูใหญ่ไซส์ไซส์มาก่อนใช่อย่างว่าเป็นกล้องจุลทรรศน์ไปแล้วหนึ่งอันมันก็แต่แก้วเนี่ยอัปเกรดแล้วมันเฮ้ยมันโอเคว่ะแล้วเวลากินมันแต่ผมชอบฟีลลิ่งการกินว่ะคุณเจมบางทีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบเออบอกยากว่าเฮ้ยซื้อแล้วไอ้เรื่องเฟลเวอร์เรื่องอโรมาที่เขาโฆษณาอาจจะไม่ใช่แต่เราอาจจะชอบมันในแง่ของสัมผัสเวลาใช้งานสัมผัสเวลากินอะไรเงี้ยแบบใช่ใช่แล้วไม่รู้สิก็เป็นวัดด้วยดัชนีความสุขของคุณไงคุณแฮปปี้กับมันมากขึ้นก็น่าจะดีไหมนะถือว่าโอเคน่าจะดีไหมนะใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยคือผมแฮปปี้มากแก้วมันบางดีอ่ะมันบางแล้วมันกินแล้วมันอร่อยเวลากินกับน้ำนะแก้วบางอร่อยอยู่แล้วนะครับก็สนใจก็ไปซื้อตามนะฮะนะครับผมโอเคแล้วอีกหัวข้อใหญ่ๆที่เราเปลี่ยนแปลงนี่คืออะไรคุณเจมนอกจากตัวเราอันนี้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเราเป็นเรื่องที่เราสังเกตเห็นเนาะว่าคนรอบๆตัวเราเนี่ยพอเรามาทำไอ้สิ่งนี้นะทำพอดแคสต์ผ่านไป50 EP คนรอบตัวเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะระดับไอ้ใกล้ๆตัวผมเลยก็คือแบบเริ่มจากคนในบ้านเลยก็อย่างเช่นแบบพ่อเริ่มรู้แล้วว่ากาแฟเปรี้ยวเนี่ยคือเป็นยังไงนะฮะคือเล่าให้ฟังงี้ว่าแบบคุณพ่อเนี่ยคือเขากินกาแฟสำเร็จมาทั้งชีวิตเนาะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไอ้เทรนด์เรื่องของการแบบกาแฟเป็นเบอร์รี่และกาแฟควรจะมีรสเปรี้ยวนั้นมันเพิ่งมาในช่วงแบบสเปเชียลตี้นี่แหละเนาะเมื่อก่อนช่วงกาแฟสำเร็จเนี่ยคือกาแฟขมเนี่ยคือเบสิกคือมาตรฐานถ้าในภาพไม่ว่าจะไปกาแฟโบราณไปร้านอะไรอย่างงี้กาแฟเนี่ยมันจะขมอารมณ์เหมือนชาต้มนานๆน่ะก็จะภาพจะเป็นอย่างนั้นซะมากตอนพ่อมากินแรกๆก็แบบมันเปรี้ยวอ่ะแล้วพอกินไปสักพักหนึ่งพ่อก็บอกว่าก็เริ่มเก็ทแล้วว่าอ๋อเข้าใจแล้วแหละว่ามันจะเป็นอย่างนี้ชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องนะคือสุดท้ายพ่อยังชอบกินกาแฟขมมากกว่าอยู่ดีพ่อก็มักจะเอาแบบหางกาแฟไปกินนะฮะพอแบบผมดึงเสร็จปุ๊บน้ำที่เหลือก็คือพ่อก็แบบพ่อเขาก็จะไปใส่กาแฟใส่โอวัลตินทำมอคค่าอะไรของเขาว่าไปก็คุ้มเลยนะชงทีเดียวกินกับคนก็แบบเราเองก็พยายามห้ามนะแต่ก็ไม่เป็นผลเท่าไหร่แล้วพ่อก็บอกว่าเฮ้ยพ่อชอบแบบนี้โอเคคือคำพูดนี้ออกมาก็คือเราก็ต้องยอมใช่ไหมก็จบก็ชอบอ่ะเอาก็ตายใครตายมันใช่ไหมคุณไปบังคับความชอบคนเหมือนถามว่าชอบเพราะว่าชอบจริงหรือว่าเพราะเสียดายอะไรอันนี้ผมก็สุดแท้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็มากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่เล่าไปในข้อตะกี้ว่าแบบเวลาที่เราไปร้านกาแฟกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าแบบคือเราก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้อ่านเยอะกว่าผ่านตามาเยอะมากกว่าใช่ไหมก็จะบอกเพื่อนได้ว่าแบบอ๋อที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยหมายความว่าเริ่มเอาสับแสงไปบอกกับเพื่อนได้ว่าแบบอ๋ออันนี้คือคุณรู้สึกว่ามันมีบอดี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยชอบแบบคุณชอบแบบเปรี้ยวหรือชอบขมให้มันไม่เหมือนนะอะไรเงี้ยอันร้านนี้เขาใช้ขั้วกลางหรือขั้วอ่อนหรือขั้วเข้มอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไปชวนเพื่อนคุยมากขึ้นได้บางทีเพื่อนเขาก็แบบไม่ได้ฟังพอดแคสต์เราแต่ว่าแบบพอฟังแล้วก็เอาสนใจไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเราก็ได้แชร์สิ่งที่เรารู้เนาะได้แชร์สิ่งที่เราได้อ่านมาก็แชร์ให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คือได้เจอคนที่เก่งกว่าเราเยอะๆพี่ๆในวงการเนาะก่อนหน้านี้ก็มีแบบพี่ๆแบบแจนโกใช่ไหมชวนเราไปชิมกาแฟส่งกาแฟมาให้เราเนาะได้ไปเจอแบบพี่จอยพี่เตอร์ใช่ไหมรอบนั้นเราก็ได้แบบอ๋อแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแบบบรรยากาศข้างในเหมือนเฟรนลี่นะแบบวงการนี้เขาไปอยู่นะตรงนั้นวงการนี้จริงๆคือคุณแบบถ้าคุณสนใจแบบนึกสนใจขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเพียงอย่างเดียวก็คือกำกระเป๋าสตางค์ให้แน่นเท่านั้นนะครับไอ้เรื่องความรู้อะไรข้างในผมว่าเขาไม่ค่อยห่วงกันนะแบบเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นงี้นะโปรเซสเป็นงี้งั้นอะไรเงี้ยแบบคนที่พร้อมแชร์มีเยอะแยะนะฮะใช่ครับก็
ก็ค่อนข้างน่ารักด้วยน้องน่ารักใจดีนะครับแบ่งๆปันกันดีครับแล้วก็เฟรนลี่ได้แล้วเห็นอะไรไหมคุณเจมส์รอบๆตัวอันนี้ถ้าแบบในเลเวลใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคือเห็นว่าวงการเองก็แบบเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่า specialty coffee เนี่ยเป็นเรื่องนิชนิชนิชแต่พอแบบย่อยมากผมว่ามันเรื่องอย่างที่เราคุณแบงค์เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าแบบทุกวันนี้เนี่ยคุณกดเข้าแอปช้อปปิ้งก็มีขายนะเมล็ดกาแฟ specialty อย่างนี้ใช่โควิดเอฟเฟกต์ด้วยปะเอาจริงแล้วผมว่ามีส่วนทั้งเยอะเนาะตอนที่แบบคนยังต้องหาเครื่องดื่มชูกำลังสักอย่างหนึ่งอาจจะชอบดื่มกาแฟกันอยู่แล้วแต่พอออกไปช็อปไม่ได้ก็แบบใช่แต่ถ้างั้นจะซื้อมาทำกินนี่มันต้องยังไงล่ะก็เลยเริ่มมาพอเข้ามาปุ๊บโอ้มันก็ดาวเดอะแรบบิทโฮลอ่ะก็นะลงไปลึกอ่ะลงยิ่งลึกยิ่งรู้เยอะยิ่งรู้ว่าไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆใช่ใช่เห็นเหมือนกันครับอย่างที่คุณเจมส์พูดผมว่ามันก็ไปค่อนข้างไกลส่วนตัวถ้าเป็นของผมแล้วกันเนาะขอไฮแจ็คคุณเจมส์เลยแล้วกันถ้าเป็นคนรอบตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเริ่มมีพฤติกรรมการกินกาแฟที่เปลี่ยนไปสังเกตเอาเองแล้วกันนะครับก็คือหลายคนเนี่ยเริ่มจะเข้าใจและเริ่มเก็ตเกี่ยวกับรสชาติที่มันต่างกันจริงๆแบบตอนแรกที่ผมเคยพยายามบอกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเรียกว่า no hard feeling นะครับก็คือเขาจะแบบเฮ้ยซาบักมันก็อร่อยอยู่แล้วรสชาติ120กว่าบาทเนี่ยมันก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามจะแบบบอกว่าพี่ลองไปกินกาแฟร้านอื่นที่มันแบบอยู่แค่70 80มั้ยลดลงมานิดนึงแต่กาแฟดีกว่าแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ยังไม่ค่อยเก็ทนะแต่พอผ่านไปผ่านมามันกลายเป็นแบบตอนแรกๆพี่เขากินกาแฟเย็นเนี่ยกินลาเต้เย็นไปมาปุ๊บปัจจุบันกินไม่ได้แล้วจ้าตอนเช้าเนี่ยต้องซื้อลาเต้ร้อนมากินเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยกว่ากันจริงๆและเขาก็รู้แล้วว่าทำไมในสิ่งที่ผมบอกเขาว่ามันแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างจริงแล้วยิ่งไปแบบกินกาแฟสเปเชียลตี้หลายๆที่ครับเขายิ่งรู้สึกว่ามันต่างกว่าไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆบริษัทร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาร้านที่เดินทางเนี่ยพอเขาไปกินเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างเว้ยวิธีการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปสมมติว่าคนเพอร์ซีฟได้มากขึ้นว่ากาแฟดีหรือคนทำกระบวนการที่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อรสชาตินะครับแล้วก็ผู้บริโภคเขามีทางเลือกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าของคุณมันแบบไม่เอาแซนดิ้งหรือมันไม่มีความโดดเด่นสักด้านใดด้านหนึ่งแล้วกันคือซาบะเขาจะขายเซอร์วิสด้วยขายนู่นขายนี่ด้วยเนาะแต่ถ้าแบบคุณจะขายกาแฟเนี่ยรสชาติมันต้องได้ถูกปากผู้บริโภคใช่ปะคุณก็จะอยู่แบบลำบากมากขึ้นนะครับผมว่าที่เห็นเลยอ่ะคนรอบตัวเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อแล้วกันผมไม่คิดว่าจะมีแบบคนที่มีผู้อุปกรณ์ดริปแอโรเพสโปรเวอร์อะไรเงี้ยเยอะขึ้นมากสังเกตจากบริษัทเนี่ยของผมอ่ะเจอเยอะเลยนะคนกินกาแฟดริปก็มีเยอะนะแค่เขาไม่ได้เอามาที่บริษัทบางทีก็อิทธิพลจากการโดนป้ายยาจากคนรอบข้างใช่ไหมผมว่าก็มีส่วนใช่เนี่ยก็หลายคนผมคิดเฮ้ยแล้วเขาก็รู้จริงอ่ะเขาก็กินเขาก็หาเขาก็ส่องหาก็รู้สึกว่าคนสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็ได้ป้ายยาหลายๆคนอย่างสนุกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องบดอย่างเงี้ยคือล่าสุดผมก็ปั่นน้องที่ทำงานจนแบบได้เครื่องบดไฟฟ้าทามอนะแต่เป็นเครื่องบดไฟฟ้าที่มันเป็นแบบportable อ่ะอันนี้ก็ทามอที่เขามีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งจะบอกคือว่ามันดีว่ะความรู้สึกผมเลยนะคือถ้าคุณจะกินกาแฟที่มันต้องใส่นมอยู่แล้วอ่ะมันต้องใช้กาแฟเยอะถูกป่ะแล้วถ้าคุณแบบทงให้คนสองคนกินอ่ะมันเหนื่อยนะเว้ยแต่พอมีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากคุณประหยัดเวลาประหยัดแรงแล้วก็ชงนั้นแบบทุกคนแฮปปี้อ่ะกลายเป็นเครื่องนี้คือขอร้องให้น้องเอาไว้ที่บริษัทเลยแบบถึงเป็นของคุณเดี๋ยวผมช่วยชงคุณก็กินด้วยแต่แบบเอาไว้ได้ไหมจะได้แบ
เผื่อพี่คนอื่นอยากกินก็แบ่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าเนี่ยแตกต่างครับคนกล้าทุ่มกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ความรู้กาแฟทุกคนน่ะรู้เยอะมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟเป็นแบบแหล่งปลูกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยเอทิคุณควรจะคาดหวังอะไรเอาแบบใช่ดังๆแล้วกันเนาะแบบเอาโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยคอสตาริก้าบราซิลคนพอจะมีแบบภาพในใจอาจจะแบบผมว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ชัดในลักษณะเลเวลนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการแบบพอไปกินแล้วแบบเนี่ยเคยกินของประเทศนี้เราชอบเคยกินของโรงคั่วนี้เราชอบแล้วก็เริ่มจากความชอบตรงนั้นก็ค่อยเทรสกลับไปว่าแบบอ๋อไอ้อย่างนี้หรอที่แบบเอธิโอเปียมันคือประมาณนี้หรอถ้างั้นไปที่อื่นเอธิโอเปียที่อื่นคล้ายๆกันไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมว่าเป็นไปได้ครับน่าจะเป็นเหล่านั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยก็ได้เห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดรู้สึกอันนี้เอาแบบเดี๋ยวคงมีอีพิโซดหนึ่งก็คือจากที่ได้กาแฟมาจากออสเตรเลียครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเขาเน้นเรื่องเทสบิลิตี้มากขึ้นใช่ใช่ใช่ไหมอย่างเซเว่นซีที่เราคุยกันก่อนนะเนี่ยคุณเจมส์ก็โอ้เขาเปิดเทสบิลิตี้ระดับโหดเลยนะเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีลึกๆมาบอกก็คือแบบบอกขนาดรู้สึกว่าท็อปิกนี้ก็ใหญ่ขนาดพูดได้อีกสักตอนหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ก็แบบแอบเกินไว้ว่าบอกขนาดต้นทุนที่เขาได้มาคุณแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอีกอื่นว่าเขามีอะไรอีกก็ยิ่งเห็นว่าเนี่ยวงการในต่างประเทศเขาก็แอดวานซ์ขึ้นไปในระดับนี้แล้วเนาะผมว่าอีกไม่นานเนี่ยไม่แน่นะไทยก็อาจจะแบบมีคนเอาจุดนี้มาขายได้แบบมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเมกะเทรนด์อ่ะที่ทุกคนก็อยากรู้ว่าแหล่งที่มาคุณไปเซ็กเคียวมายังไงตรงนั้นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามรอดูเลยนะครับผมว่านี่ก็เป็นหนึ่งในการที่ได้สัมผัสจาก2ปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะแล้วก็ถ้าฟังเอพิโซดนี้เนี่ยจริงๆผมก็อยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเหมือนกันว่าถ้าใครตามเรามา50เอพิโซดเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเกี่ยวกับมุมมองของกาแฟไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟโลกกาแฟเมล็ดกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยลองดูว่าพอดแคสต์เรามีโอกาสเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณมากขนาดไหน ถ้ามียังไงก็อยากจะให้มาเม้นกันก็ได้นะครับก็คิดว่าถ้าเอพิโซดนี้ลงไปใน YouTube เนี่ยก็คิดว่าจะคอมเมนต์ง่ายขึ้นหรือจะมาหลังไมค์กับเราก็ได้ว่าแบบขอบคุณมากเลยที่แนะนำทำให้แบบเงินเก็บลดลงเยอะมากเลยครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้จะกึ่งกินดีร้ายอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าผมคิดว่าหนึ่งในความน่าสนใจก็คือคุณมีมิติตัวคุณมากขึ้นเว้ยอันนี้เป็นความรู้สึกทางอ้อมผลของคุณเจมส์ผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบรนด์เรารู้สึกเองนะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ติดตัวถ้าสมมุติว่ามันมีใครสักคนในบริษัทเอ่ยถึงเรื่องกาแฟมันก็จะมีชื่อผมเป็นหนึ่งในหรอก็คือแบบเริ่มตั้งตนเป็นแบบกูรู้เหรอแบบในบริษัทเหรอเอาในเลเวลบริษัทก่อนใช่ไหมแบบในเลเวลบริษัทว่าแบบเฮ้ยถ้าเรื่องกาแฟเฮ้ยไปถามไอ้แบงค์ดีอะไรเงี้ยแบบไอ้แบงค์ก็กินหรือแบบเวลาคนได้เมล็ดกาแฟมาอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยแบงค์เอาไปลองอะไรอย่างงี้โอ้ยจะได้ด้วยอย่างเงี้ยดีนี่หว่าไม่เลวเนี่ยได้เมล็ดกาแฟด้วยอย่างงี้น่าสนใจเนี่ยซึ่งจริงมันก็เกิดจากการที่เราแบบอาจจะเอื้อเฟื้อไปก่อนคือเราว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะใช่เราจะของดีเราก็แบบเฮ้ยพี่ปกติกินกาแฟแบบไหนแบบเฮ้ยกินกาแฟนมเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองชงให้พี่แบบมีเพอร์เฟรนต์นี่ไหมเฮ้ยลองตรงนี้ไหมเฮ้ยกินกาแฟดำได้ไหมอยากลองกาแฟดำไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบอาจทำหน้าที่ออฟเฟอร์เป็นแบบบาริสต้าประจำชั้นแล้วก็จะแบบพยายามแบบเฮ้ยมีตัวใหม่ๆเข้ามาพี่อยากลองกินไหมผมกินคนเดียวไม่หมดหรอกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเราก้าวไปสู่อะไรพวกนี้มากขึ้นคนก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันไปกินกาแฟนะลองมีอะไรลองปรึกษามันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในเสน่ห์มั้ง
ที่ทำให้คนแบบจำคุณได้ง่ายขึ้นเออคิดว่าน่าน่ารักดีเออใช่แล้วคุณเจมีอะไรไหมที่แบบเฮ้ยที่เปลี่ยนแปลงนอกจากเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เจอคนนู้นคนนี้รู้สึกเราเป็นยังไงถ้าไม่ต้องไม่ไปจำกัดกับที่พูดไปถ้าที่ยังไม่ได้พูดถึงคือผมเห็นว่าแบบจริงๆโรสเตอร์เราเยอะมากแล้วก็จริงๆตลาดเราเริ่มจะชิปไปในทางที่แบบมันค่อยๆแมสมากขึ้นจนแม้กระทั่งแบบแบรนด์ใหญ่ๆบางแบรนด์ก็เริ่มแบบอย่างล่าสุดที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าแบบมีแบรนด์ที่เขาออกผลิตภัณฑ์สำหรับแบบสเปเชียลตี้คอฟฟี่ใช่ข่าวกำลังมาเลยเนาะนมสำหรับสเปเชียลตี้คอฟฟี่อย่างเงี้ยคิดดูดิแบบเฮ้ยอ้าวแล้วถึงขนาดมันต้องไปที่เลเวลนี้แล้วเหรอคือนมสำหรับร้านกาแฟนมสำหรับตีฟองอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินบ้างแต่นี่เขาสเตทชัดเจนนะเขียนในเว็บเขาเลยเขียนในคำโฆษณาเขาเลยว่าเหมาะกับสเปเชียลตี้คอฟฟี่เฮ้ยเอาแสดงว่าพูดถึงคำนี้ได้แล้วเหรอคนแบบคนส่วนใหญ่เขาเก็ตแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะคิดว่ามันปกติคำว่าสเปเชียลตี้เนี่ยผมว่ามันจะรีเลทกับคำว่านิชอ่ะเพราะเหมือนสเปเชียลแสดงว่ามันแบบมันควรจะนิชใช่ป่ะกาแฟพิเศษกาแฟพิเศษมันพิเศษอ่ะมันก็ควรจะแบบจำกัดกลุ่มย่อยใช่ไหมแต่นี่นมพิเศษที่ขายแบบแมสเพื่อกาแฟพิเศษเลยก็อาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ก็แสดงว่าเป็นที่ยอมรับแล้วตลาดนี้เขาเห็นว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ในระดับหนึ่งถูกป่ะนะผมว่ามันก็ทำให้มันแบบนะไปได้ง่ายไปได้แมสขึ้นแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็ค่อนข้างชัดจริงคุณเจมเมนชั่นเนาะก็ลองมาดูกันว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรจากตลาดนี้ไปอีกนะครับโอเคก็คิดว่าก็คงเป็นแบบเป็นเอพิโซดที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความรู้กาแฟอะไรมากขึ้นขนาดนั้นนะแต่คิดว่ามันเป็นการแบบมาเป็นเหมือน New Year Resolution ของเราแล้วกันก่อนที่จะก้าวไปสู่แบบปีที่2อะไรเงี้ยนะครับปักหมุดกันตรงนี้เนาะ50เอพิโซดแล้วเป็นยังไงบ้างเช็คตัวเองเช็ครอบข้างนะใช่แล้วก็ถามตัวคุณเองด้วยคุณผู้ฟังว่าเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับกาแฟนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับมันเหมือนเดิมแล้วก็กาแฟเนี่ยนับวันเราจะยิ่งขาดมันไม่ได้นะ ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเครื่องดื่มที่น่ากลัวเหมือนกันนะคือมันกินได้ทั้งกินได้เล่นๆอ่ะแต่การกินเล่นๆของคุณอ่ะมันก็คือกินเพื่อให้คุณตื่นเหมือนกันนะเว้ยคือมันก็คือสิ่งที่ทำให้คุณดำรง ชีพและทำงานให้มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเลยนะของผมอ่ะกาแฟมันค่อนข้างมีอิมแพคกับชีวิตผมมากขนาดนี้นะคุณเจมแล้วของคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างก็มีอะไรก็เม้นกันได้นะครับอยากฟังเหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไงครับคุณเจมมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับเอพิโซดนี้โดยมากก็เหมือนเป็นเอพิโซดของเรามากกว่านะแบบ ก็อย่างที่คุณแบงค์ว่าแบบว่าก็ปักหมุดตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันต่อไปนะครับพูดเหมือนการเมืองเลยเนาะครับช่วงนี้ใกล้แบบเลือกตั้งติดใกล้เลือกตั้งใช่นะก็เป็นวันพระวันเจ้าใช่ไหมครับ พูดโกหกอะไรนะฮะก็จะได้พิสูจน์ไปครับว่าระหว่างนักการเมืองกับเราใครพูดจริงมากกันนะ พูดจริงทำจริงนะครับคุณเจมเนี่ยพูดจริงลงทุนจริงฮะก็ประมาณนี้แหละจริงๆก็เหมือนอยากชวนคุณผู้ฟังเนาะมาปักหมุดตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเนาะแล้วก็ต่อจากนี้เราก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะฮะโตไปด้วยกันได้ก้าวไปด้วยกันนะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนอีกครั้งนะครับว่ารบกวนฝากแชร์ฝาก Subscribeอาจจะแชร์ไม่ต้องแชร์ด้วยปุ่มก็ได้ครับแชร์ด้วยปากก็ได้ครับไปพูดเล่าต่อเฮ้ยมันมีพอดแคสต์มันมีชาแนลหนึ่งน่าสนใจอะไรเงี้ยลองมาฟังมันโม้กันบางทีมันก็โม้เกินจริงบางทีมันก็โม้แบบเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ถูกต้องก็อยากให้ทุกคนที่ชอบก็สนับสนุนเราเหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามนำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาฝากทุกท่านที่เป็นหนึ่งใน
คนฟังท่านผู้ฟังที่น่ารักของเรากับ Coffee Story by The Kobu Coffee นะครับครับครับสำหรับเอพิโซดนี้พวกเราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับและถ้าหากเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ